เห็นพร้อมๆกันเลยครับลำนี้ลำใหญ่ก็เราจะเข้าฝั่งดูเขาเอาปลาอะไรมาบ้างโอ้โหน่าจะเป็นตัวโตได้มีคอเกี่ยวมีอะไรด้วยหาปลากันมาทั้งคืนตรงซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นปากแม่น้ำไงออกสู่ทะเลจีนใต้นี่ครับคนก็จะเข้าไปจัดการลุมดูได้ปลาอะไรบ้างครับโอ้เอาไปขายกันครับบรรยากาศนี่ดีกว่าเมื่อวานนี้อันนี้ครับแย่งกันเลยครับ1อัน2อันอ๋อหมึกครับโอ้หมึกลงก่อนเลยครับหมึกครับถาดแรกๆนี่เป็นปลาหมึกนะปลาหมึกครับลงมาชั่งกันแล้วครับโอ้เยอะครับเยอะๆที่หน้าคนรอเยอะเลยแล้วก็โอ้หมึกโหชั่งอย่างนี้เลยครับสุดยอดจริงครับนี่ครับโหได้หมึกครับได้หมึกครับเดี๋ยวเขาลำเบียงขึ้นครับเยอะนะเยอะเขาดีครับสะดวกดีก็มีหมึกรู้สึกมีปูด้วยมีอะไรด้วยลำนี้รู้สึกว่าจะเป็นกิจการใหญ่หน่อยมีพนักงานหลายคนช่วยกันหมึกหอมสดๆไม่มีผ่านการแช่แข็งหาเช้าหากลางคืนเช้าขายเลยต้องอย่างนี้ครับน่ากินมาอุ้ยอะไรวะโอ้ยดูไม่ทันเป็นปูมั้งนี่ครับหลายคนก็มาลุมกันซื้อนะครับนี่ครับหมึกหอมมั้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ฝนก็ตกครับยกแต่นี่ตรงนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยครับหมึกสดนะครับมาอีกอันหนึ่งแล้วครับแล้วก็ยกไปอ๋อขึ้นรถไปขายนี่ครับผมเข้าลมดีกว่าเข้าลมเรือปลาหมึกเข้าท่าครับคนมาลุมซื้อกันเกือบร้อยเขาจะปลาหมึกยังมีปลาเล็กปลาน้อยด้วยนะครับนี่ครับกำลังเข้าท่ามาเยอะครับผมว่าน่าจะออกคืนเดียวถ้าออกหลายคืนเขาคงต้องแช่แข็งแช่ฟิตมานี่ไม่เลยครับคืนเดียวได้ขนาดนี้นี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยปลาเขาเยอะจริงๆครับลำนุ้นขายเสร็จก็ออกไปพักผ่อนพรุ่งนี้ก็กลับมาขายต่อโอ้โหแยกกันครับมีการให้กันนะครับมีคนจองไว้อันนี้คนจองมันขายดีมากเลยครับมาเล่นปลาอะไรอย่างนี้กันเฮ้ย
ำลังหลังจากปลาเรือขึ้นมาก็กำลังหลุมซื้ออยู่ครับอยากสนุกสนานผมขออนุญาตไปดูปลาตัวเล็กนิดนึงว่ามันปลาอะไรแน่เพราะว่ามันมีเสน่ห์ดีปลาซิวอ่ะซิวทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไม่เหลือมั้งขอตั้งตู้ทำประมงถ้าจะตัวนี้มาใช้แขนมันได้หน่อยนะตัวนี้พอมันน่าจะหมดเราได้ง่ายแต่ตัวนี้ครับดูเดียวแน่นอนลูกเหล็กโคนหรือเปล่าลูกเหล็กโคนถ้าเขียนมาทำหมังเข้าไอ้เจ้าว่าต้องคืนหลังเข้าหลังหัวหมังเข้าว่าต้องคืนมันชอบอยู่เข้าว่าแต่ด่วนใจน้ำโลร้อยไม่ได้กันมาชี้จอกมีถ้าด่วนใจน้ำโลร้อยไม่ได้กันมาชี้จอกน้ำโลท่านเนี่ยประมูลหรือเปล่าไม่รู้นะเบ้ยถ้าด่วนน้ำโลร้อยกว่าเกียดกามามุ้ยไอ้กามน้ำโลร้อยน้ำโลร้อยกำลังทำเบียร์ขึ้นมาไม่หมดน้ำโลร้อยลากออกน้ำโลห้าโลเฮลโลเฮลโลไกวกะนี่โผล่หน่อยทุเรียนตั้มบ้าเลยแล้วนะเลยแล้วโผล่จีนูเหนือหุ้งเลยลาจีโมเทียนจังก็จอมบ่อดีใช่ปะนี่ทำได้จีนูไปกะเจียวเจียวไข่ลาที่เจียวจีนูยังโม่กับจีหุ้งได้โม่ยังมาไปแล้วครับเรียบร้อยล้างอีกทีหนึ่งซื้อต่อรองล้างน้ำเรียบร้อยครับแหมทำมากินเก่งจริงแล้วก็มาเทตะตะกร้าหาตำรวจแล้วเอาไปไหนเรียบร้อยครับไปขายเลยครับขายสดๆอันนี้ปลาหมึกที่เขาซื้อมาแล้วนั่นคือสดๆเลยนี่เป็นการหลุมน่าจะเป็นการประมูลฮะทดลองการประมูลปลาหมึกสดจากเรือทะเลเลยครับเพราะว่าประมูลฮะผมใครรู้ความจริงบอกด้วยแต่น่าจะการประมูลไม่น่าจะตรงยังไงเรือหมึกสดขึ้นมาจากทะเลแล้วก็มาประมูลกันเลยอยู่ที่เมืองดองเฮยเมืองดองเฮยประเทศเวียดนามครับประมูลเสร็จแล้วก็ออกไปขายในตลาดต่อไปน่าจะการลุมประมูลกันแล้วครับใช่ไหมมีกุ้งด้วยครับปลาหมึกที่ได้มาเนี่ยเป็นอย่างนี้ออกจากเรือมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยสดๆนะครับไม่ต้องแช่ฟิตไม่อยู่ในแพ็คด้วยกระทบกระทั่งกันได้ครับเขาไม่ทะเลาะกันนะเขาทะเลาะเสียงคุยกันเสียงดังเฉยเนี่ยได้คนละอันสองอันไปครับแบ่งกันไปไม่รู้จะเจอได้มั้ยเนี่ยไม่รู้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 ไม่ร
ุดยอดครับวันนี้ยังมีแผนจะไปตลาดดงฮาต่อนะเมืองดงฮาเพราะว่าเป็นท่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนามเลยนะครับก็คงขออนุญาตจบคลิปประมูลซื้อขายปลาหมึกสดๆนะครับจากทะเลที่ดงเฮยคงคุยกันยาว